สวัสดีครับเข้าสู่ดูหนาวนะฮะลมหนาวพัดพาความหนาวเย็นมาดูแลสุขภาพหน่อยนะ เพราะว่าเราจะสอบแล้ววันที่18นะดังนั้นก็เตรียมสุขภาพด้วยนะฮะเตรียมตัวดูหนังสือแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยวันนี้จะอย่างที่เรียนนะครับปิดคอร์สครั้งที่แล้วพูดถึงบทที่6เกี่ยวกับการจราจรและการขนส่งนะครับซึ่งการจราจรและการขนส่งของเมืองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เช่นกันนะฮะให้ไปดูเรื่องของการจัดการการขนส่งที่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็Non-motorized vehicle การเดินทางโดยไม่ใช้ยานยนต์นะมีความหมายความสำคัญอะไรยังไงนะต่อการเดินทางของคนในเมืองในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานครนะซึ่งถือว่ามีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับ เป็นตัวอย่าง case study นะฮะอันนี้ที่อาจารย์ไปบรรยายให้กับเดี๋ยวนะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะของกรุงเทพมหานครนะนะเขาให้โจทย์ความเป็นเลิศของมหานครนะ แต่ว่าก็พูดเรื่องอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะความเป็นเลิศก็พูดเรื่องกทมพูดเรื่องประวัติกทมเรื่องของปัญหากทมเรื่องของแนวทางแก้ไขทางออกอะไรต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายก็เห็นว่ามันเป็นข้อมูลที่นักศึกษาอันนี้เขาผู้มาฟังบรรยายก็เป็นระดับผู้บริหารนะระดับผู้อำนวยการกองระดับผู้อำนวยการสำนักนะนักธุรกิจก็มีที่ไปเรียนแล้วก็ ไปบรรยายเขา2ชั่วโมงนะครับก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะบรรยายเตรียมการอย่างดีแล้วก็ใช้บรรยายครั้งเดียวนะสู้ออกมาให้นักศึกษาได้รู้ด้วยดีกว่านะครับนะสิ่งที่เกี่ยวกับกทมเราพูดไปหลายส่วนแล้วนะรวมทั้งไปดูงานด้วยนะที่เป็นโรงจัดการขยะนะกำจัดขยะแบบเผาไหม้นะที่ทันสมัยนะฮะไม่มีพลพิษไม่มีเป็นระบบปิดนะมีในที่นี้มีใครไปมาแล้วมีไหมรู้สึกไปประมาณเกือบ10คนนี่ใช่ไหมคนที่ไปหายไปเลยนะไม่มาคนที่ไปดูงานวันนั้นก็จะได้เห็นประสบการณ์นะการปฏิบัติจริงนะเรียกว่าเรื่องการจัดการขยะซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนะพูดง่ายจะพูดว่าสมัยใหม่มันก็คงจะเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่แต่ว่ามันพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็พัฒนาไปเรื่อยนะฮะเป็นเทคโนโลยีของจีนซึ่งปัจจุบันจีนล้ำหน้าไปไกลกว่าชาวตะวันตกแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรดังนั้นอย่าไปดูถูกเทคโนโลยีของจีนนะครับเทคโนโลยีเขาราคาถูกคุณภาพดี affordable นะก็คือสามารถซื้อหาได้ในราคาไม่แพงนะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาผลิตอะไรมามันมี economy of scale นะคือผลิตทีละมากๆมันก็ต้นทุนต่อหน่วยต่ำนะเพราะประชากรเราเป็นพันล้านเมืองในประเทศจีนนี้นะรวมทั้งหมดไม่รู้กี่พันเมืองนะครับขนาดของเรานี่ก็คือถ้านับเทศบาลมันก็พันกว่าแล้วนะเทศบาล3ระดับเนี่ยก็ถือเป็นเมืองเนี่ยนะตามนิยามของคำว่าเมืองก็คือเทศบาลแต่เมืองจีนคงจะมีหลายพันหลายหมื่นนะซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการนะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นนักบริหารอะไรต่างๆเขาก็พยายามที่จะประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้มาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการจัดการขยะก็คนที่ไปดูงานก็จะได้รู้ได้เห็นนะได้เปรียบนะในแง่ของประสบการณ์อันนี้สอดคล้องกับบทที่7นะบทสุดท้ายอาจารย์พูดถึงเรื่องการบริหารกรุงเทพมหานครเป็นรวมทั้งเมืองอื่นด้วยนะอาจจะเป็นกรณีศึกษานะเมืองอื่นก็บางทีเวลาสอนในบทต่างๆอาจารย์ก็สอดแทรกตัวอย่างอะไรต่างๆไปฟังแล้วนะครับนี่เรากลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับนะสถานการณ์ประชากรโลกอะไรต่างๆนี่เราผ่านมาแล้วนะก็จะขอข้ามไปแล้วกันนะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรถือเป็นการทบทวนไปด้วยนะเป็นบทแรกบทที่หนึ่งนะอาจจะมีมากกว่านี้นะฮะอาหารมันขาดแคลนน้ำมันขาดแคลนความหลากหลายชีวภาพมันถูกกระทบใช่ไหมโอ้มีอากาศโลกร้อนใช่ไหมแล้วก็การบริโภคต่างๆสิ่งต่างๆนี่นะฮะสัตว์น้ำสัตว์ทะเลอะไรต่างๆงานก็หายากขึ้นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับป่าไม้ร่อยรอลงนะที่อยู่อาศัยจำกัดจำเขี่ยมากขึ้นนะหรือบางคนก็โฮมเลสนี่มันเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นผลกระทบจากในเชิงลบนะที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรแต่บางอย่างมันก็ต้องสามารถที่จะบรรเทาบางๆได้นี่คือเป็นโจทย์ที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องไปตอบข้อสอบด้วยนะฮะว่ารู้ว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วเกิดผลกระทบอย่างนี้เราสามารถที่จะช่วยนะหรือว่าจัดการให้มันปัญหาเหล่านี้มันอยู่ในขอบเขตที่แก้ไขได้จัดการได้หรือว่าช่วยลดผลกระทบของปัญหาได้อย่างไรนะบางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ได้มากได้น้อยนะเวสต์อะไรเงี้ยนะขยะมันเยอะนะเราก็พูดถึงขยะมาพอสมควรใช่ไหมนะหลักการสากลก็คือรีทั้งหลายแหละนะ reuse recycle rehabilitation ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยจะกินจะใช้อะไรต่างๆก็ต้องคิดก่อนนะไม่ใช่ซื้อเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิดอุปนิสัยเรานะถ้าจะลดละเลิกการบริโภคอะไรต่างๆอยู่ที่ใจเรานะพื้นดินพื้นป่าพื้นน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรต่างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนี่สำคัญสำหรับเมืองนะฮะเมืองไม่ได้มีเกรย์อินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เราเห็นอย่างเดียวมันต้องมีโซเชียลอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็มีกรีนอินฟราสตรักเจอร์ด้วยมันก็จะถึงจะครบถ้วนให้คนอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีใช่ไหมพื้นที่สีเขียวมันก็ต้องมีผลกระทบต่อรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะคนเพิ่มขึ้นแย่งงานกันทำ
ตำแหน่งงานมีน้อยตกงานนะคำว่างานอาชีพรายได้มันไปด้วยกันถ้าไม่มีงานไม่มีอาชีพก็ขาดรายได้นะก็ต้องให้รัฐคอยช่วยเหลือดูแลต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ทบทวนไปในตัวนั่นกันนะฮะนะรวมทั้งที่จะมาพูดถึงเรื่องของกรุงเทพมหานครนะการสร้างบ้านแปลงเมือง urbanization เป็นเมกะเทรนด์ที่สำคัญของโลกเราทุกวันนี้นะก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้จะต้องมาพัฒนาเมืองนะครับคนเพิ่มขึ้นคนต้องการความก้าวหน้าต้องการยกระดับความเป็นอยู่นะก็มาสร้างชุมชนเมืองพัฒนาชุมชนเมืองแต่เทคโนโลยีก้าวหน้าคนก็เอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาธุรกิจแล้ววันนี้ก็วัน11/11นะจะเป็นการช้อปปิ้งครั้งมโหฬารของชาวโลกนะโดยเฉพาะช้อปปิ้งออนไลน์ออฟไลน์เพราะมันลดราคากันเดี๋ยววันสะบั้นหันแหลกนะคือกำไรมาเยอะละก็ลดราคาวันนี้วันหนึ่งนะก็เป็นสวรรค์ของนักช้อปนะเพราะเห็นว่าบางอย่างลด 70-80-90% ก็มีนะฮะกำลังพูดถึงเรื่องของลัทธิบริโภคนิยมนะซึ่งมันมากับซึ่งมันเป็นมานานแล้วนะฮะหมายถึงมันมากับการพัฒนาความทันสมัยพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาเมืองนะครับเมืองเป็นเวทีของการผลิตสินค้าค้าขายปฏิสัมพันธ์ในเชิงการค้าการขายการแลกเปลี่ยนถูกไหมดังนั้นถ้าจะทำอะไรเพื่อให้ได้กำไรเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือสร้างความมั่งคั่งเนี่ยเขาก็จะมาในเมืองมาพัฒนาเมืองมาพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจใช่ไหมในเมืองนี่แม้กระทั่งแผงเล็กๆนะโอ้โหเซ็งกันเป็นแสนๆกว้างยาวนะ1ตารางเมตรเองนะหน้ารามนี่เป็นต้นเขาค้าขายได้นะเขากล้าลงทุนเขากล้าเซ็งร้านเขากล้าเช่านะอันนี้พูดถึงซีนาริโอที่มันเศรษฐกิจดีนะแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะซบเซาลงไว้บ้างแต่ว่าก็อาจจะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ในชนบทนะนี่มันเกิดขึ้นในเมืองดังนั้นผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาอพยพโยกย้ายเข้ามานะหางานทำบ้างลงทุนอะไรต่างๆนะครับทำอะไรก็แก๊กๆไปก่อนเนี่ยนะคนมาเรียนก็ทำงานไปด้วยครับประสบการณ์อะไรต่างๆไปด้วยเรียนจบก็ได้แอพพลายเข้าทำงานอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในเมืองมันก็ยังมีปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับซึ่งผู้บริหารเมืองก็จำเป็นที่ต้องทำอะไรมาสอดคล้องให้การบริหารเมืองมันบรรลุประสิทธิภาพประสิทธิผลสร้างเสริมเกียรติภูมิให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองมีความภาคภูมิใจว่าเป็นชาวเมืองเป็นคนในเมืองเป็นชาวบ้านชาวเมืองนะแล้วก็เมืองนี้ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนี่กรอบความคิดเชิงทฤษฎีความยั่งยืนนะครับแล้วมันมาได้ยังไงนะจริงๆแล้ว sustainable development เนี่ยนะมันเป็นกรอบความคิดที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ของ Brundtland Report นะซึ่งรายงานไปสู่องค์การสหประชาชาตินะครับเดี๋ยวอาจารย์คนดูนิดหนึ่งนะในหนังสือก็มีนะครับเปิดดูในหนังสือของอาจารย์ก่อนนะค้นหามันไม่เจอมันเป็นเรื่องของเซอร์บรันท์แลนด์ทำรายงานสู่คณะกรรมการของสหประชาชาติและมีคำว่า Sustainable Development เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าในแง่ของการบริหารเมืองเนี่ยฮะจริงๆแล้วนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเนี่ยนะเขามีความสนใจในคอนเซปต์คำว่า sustainable urbanization development เนี่ยในระยะหลังนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พัฒนาเมืองมาตามยุคตามสมัยเมืองในยุคอุตสาหกรรมนะพอมีปัญหาก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปเป็น edge city smart city นะถ้าเกิดมันแล้วก็มันมีผลกระทบจากอุตสาหกรรมมากแล้วก็คำนึงถึง eco city ก็คือเมืองในเชิงนิเวศนะครับแล้วก็มีอีกซ้อนเซ็ปหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้เมืองน่าอยู่น่าอาศัยเมืองให้มีสุขภาวะนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการพยายามสร้างกรอบความคิดที่จะมาชดเชยปัญหาหรือแก้ไขปัญหาของการพัฒนาเมืองที่มันมีมาก่อนเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการหลากหลายสาขาได้กลับหันไปสนใจในเรื่องของคำว่า sustainable development นะรวมทั้งนักวิชาการบริหารเมืองนะครับนะก็คือเรื่องอันนี้นะครับก็คือการแสดงถึงกระบวนการที่สามารถบรรลุไปสู่ความยั่งยืนที่เน้นความการปรับปรุงความก้าวหน้าของเมืองแต่ผสมผสานไปในมิติทั้งหลายแหล่นะฮะทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะโดยพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจนะก็คือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ต้องพัฒนาสังคมนะสังคมสภาพแวดล้อมของคนสิ่งแวดล้อมมันจะทำให้เมืองนั้นมันไม่ผุกร่อนไปตามการเวลาหรือว่ามีการพัฒนาที่เกินขีดจำกัดที่เมืองจะรับได้ก็เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยขยงขยะน้ำเน่าเหม็นเน่าเสียการจราจรติดขัดสุขภาพจิตเสียอะไรเงี้ยหรือมลพิษทางอากาศนะน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเนี่ยนะดังนั้นทางอยู่รอดของเมืองก็คือต้องวางกรอบความคิดการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืนก็คือต้องคำนึงถึงว่าเมืองมีขีดจำกัดหรือรองรับได้มากน้อยแค่ไหนคนควรจะ อยู่ในเมืองจำกัดนะการเจริญเติบโตไปที่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆควรจะสร้างอย่างไรเพื่อจะรองรับจำนวนคนนะได้อย่างเหมาะสมนะไม่ใช่ว่าเมืองเจริญเติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบกรุงเทพมหานครนะการพัฒนากรุงเทพมหานครทุกวันนี้เราพัฒนาแบบอาจจะขัดต่อหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีสโคปหรือขอบเขตขีดจำกัดของเมืองกรุงเทพมหานครขยายไปเรื่อยๆนะฮะแรกเริ่มก็อยู่เฉพาะใน
นะเขตพระราชฐานออกมาก็เป็นสะพานควายเป็นทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะหลังจากนั้นขยายมาเรื่อยนะนะรังสิตนี่เป็นที่ทำไร่ไถนาตอนนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขยายไปจนถึงเมืองหรือจังหวัดต่างๆโดยรอบกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ภูมิภาคมหานครขนาดใหญ่เราเรียกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า the greater Bangkok นะคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครมันก็อยู่ได้ยากนะเพราะว่ามันโตแบบไม่มีขีดจำกัดโตไปเรื่อยๆนี้ทีนี้service ต่างๆนี่สินะ facility service infrastructure ต่างๆรวมทั้งการจัดการนะไม่สามารถที่จะตามติดได้ทันนะครับนะประเด็นสำคัญก็มหานครหรือตัวอย่างก็คือกรุงเทพมหานครก็คือเมืองขนาดใหญ่นะที่เป็นภูมิภาคเมืองไปแล้วไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพธนบุรีนะนะกรุงเทพมหานครนี่รวมทั้งฝั่งกรุงเทพฝั่งธนที่มีประชากรเท่าไหร่ยังไม่ถึง10ล้านคนที่ลงทะเบียนนะแต่จริงๆแล้วมีประชากรแฝงนะมีผู้คนเข้าออกนะมีการขยายขอบเขตของเมืองออกไปกิจกรรมของเมืองออกไปอย่างตลอดเวลาทุกๆวินาทียังไม่มีที่สิ้นสุดนะกรุงเทพมหานครได้รวมเอาเมืองเล็กเมืองน้อยโดยรอบทั้งปริมณฑลเนี่ยนะเชื่อมประสานเป็นผืนผนึกเป็นผืนเดียวกันเลยแต่ทำไมถึงเรียกผืนเดียวกันถ้าเรานั่งเครื่องบินในเวลากลางคืนเนี่ยนะเครื่องบินจะลงสนามบินดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิก็แล้วแต่นะนะเราจะเห็นไฟนะไฟแสงสว่างเนี่ยไฟถนนหนทางไฟตามบ้านตามอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเลยนะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วสว่างสวยตั้งแต่นู่นอยุธยานั่นนะถ้ามาทางใต้ก็มาเริ่มตั้งแต่นครปฐมมาแล้วนะถ้ามาทางนี้ก็เริ่มตั้งแต่8ริ้วนู่นแล้วนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ภูมิภาคมหานครภาษาอังกฤษใช้คำว่า conurbation นะเป็นผืนใหญ่มากที่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะเมืองทั้งหลายแหล่ทั่วโลกนะก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็น conurbation นะมาจากคำว่า con บวก urban นะ con ก็ together เนี่ยนะก็คือการเชื่อมเมืองต่างๆเข้าด้วยกันเป็นพื้นที่มหานครขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของเมืองต่างๆทั่วโลกรวมทั้งกรุงเทพมหานครของเราหมหานครอาจจะเป็นเมืองหลวงหรือไม่ก็ได้ถ้าเมืองหลวงเราก็เรียกว่ากรุงนะกรุงโคเปนเฮเกนอย่างนี้นะกรุงเทพกรุงอัมสเตอร์ดัมอะไรนะแต่ในโลกนี้มีมหานครเยอะแยะมากมายซึ่ง อาจจะไม่ใช่เมืองหลวงแต่มันเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกันนะเป็นพื้นที่ภูมิภาคมหานครขนาดใหญ่ถ้าจะคะเนกันประมาณการก็มีคน10ล้านคนขึ้นไปนะในพื้นที่นั้นแต่ว่าเขาก็มักไม่นิยมเอาจำนวนประชากรมากำหนดนะเขาก็จะใช้ความหนาแน่นต่อพื้นที่อะไรต่างๆมากกว่านะอันนี้คือมหานคร
ตัวอย่างก็คือกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นคอนเนอร์เวชั่นเป็นมหานครเมืองที่มีประชากรมากมีสุดเป็นสุดยังเป็นเมืองหลวงด้วยนะเมืองหลวงนะเมืองหลวงปกติเป็นที่พำนักของประมุขแห่งรัฐเป็นศูนย์รวมอำนาจการเมืองการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในการที่จะต้องปกป้องไม่ว่ากรณีใดๆนะหรือน้ำจะท่วมกรุงเทพไม่ได้เศรษฐกิจจะพังนะ อะไรต่างๆเนี่ยนะทุกอย่างมารวมศูนย์อยู่ตรงนี้นะแต่ที่สำคัญคือเราปล่อยให้กรุงเทพเป็นเมืองprimate city เอกนครมาช้านานนะมาช้านานก็คือ 2325ใช่ไหมสถาปนากรุงเทพมหานครนะวันที่เข้าทำพระราชพิธีนะลงเสาเอกอะไรต่างๆเตรียมเครื่องพิธีพามอะไรต่างๆแล้วเราจะลงเสาเอกแล้วจะทำพิธีอยู่แล้วก็มีงูสองตัวเลื้อยลงไปนะครับพระโหราจารย์ก็ทำนายทายทักว่าเออกรุงเทพมหานครก็จะนี่แหละเป็นเมืองที่ลุ่มๆดอนๆสงบบ้างไม่สงบบ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้คำทำนายนะเวลานั้นนะนะก็ดูก็เหมือนจะเป็นจริงนะ2 3ปีดีมาก็มีเรื่องมีราวอีกนะเป็นอย่างเงี้ยลุ่มๆดอนๆเพราะว่าพูดง่ายเทวดาเขาสาปไว้นะนะถ้าเหตุผลอะไรไม่ได้ก็ต้องแต่อย่าลืมว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากเป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายเป็น destination เป็น destiny เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายของใครที่อยากจะมาดูสักครั้งหนึ่งนะมาชมกรุงเทพมหานครชมพระบรมมหาราชวังอะไรเงี้ยนะแล้วยิ่งกลางคืนมีไฟฉายส่องนะเห็นพระบรมมหาราชวังเห็นวัดพระแก้วเห็นอะไรต่างๆนะภาพนี้มันน่าภาคภูมิใจมากมีอยู่ที่เดียวในโลกแล้วคนอยากไปเห็นแต่ถ้ารวมทั้งประเทศอะรายได้จากการท่องเที่ยว2ล้านล้านกว่าบาทต่อปีเนี่ยนะหายวับไปเลยนะในช่วงโควิดเนี่ยเหลือไม่กี่บาทนะลองไปดูดิเยาวราชนะในกรุงเทพหรือว่าที่ไหนตอนไหนเชียงใหม่ภูเก็ตเกาะสมุยหาดใหญ่นักท่องเที่ยวไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมเศรษฐกิจก็ต้องมีขึ้นมีลง30กว่าล้านคนนะต่อปีหายเกลี้ยงนะนี่แหละคือ disruptโดยไอ้โควิดเนี่ยนะกรุงเทพมหานครยังเป็นระบบเมืองที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่นทั้งเชื่อมโยงโดยการไปทำเจรจาสัญญาไปสร้างพันธมิตรนะเรียกว่า Sister City and Affiliation หรือว่าเชื่อมโยงโดยไนยะเนี่ยนะค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยนะระบบการค้าการท่องเที่ยวการเดินทางไปมาหาสู่
หรือโดยเฉพาะทำเลที่ตั้งนะชัยภูมิของประเทศไทยเรามันเหมาะนะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะแล้วก็พายุอะไรต่างๆนี่ทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะมันปะทะประเทศอื่นก่อนนะผู้คนล้มตายไม่รู้เท่าไหร่นะในที่ฟิลิปปินส์ที่ยวนเนี่ยนะแต่ว่าของเรานี่ก็แค่น้ำท่วมนะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็มีอยู่ไม่มากนะครับในปีนี้นะหรือว่าในแต่ละปีกรุงเทพมหานครก็มีการทำ MOU อะไรต่างๆเนี่ยนะกับเมืองอื่นๆสำคัญสำคัญนะอย่างเช่นทำ MOU กับฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยนะกับฟุกุโอกะของญี่ปุ่นกับเมืองอะไรต่างๆคือหมายถึงทำ MOU นี่ไม่ใช่มันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำทุกมิตินะนะแต่บางมิติก็ได้นะครับคือในระดับผู้ว่าGovernor หรือว่าแม่หรือว่านายกเทศบาลเนี่ยนะเขาก็จะมาทำ MOU กันว่าจะเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันหรือว่าสานสัมพันธ์กันในเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นบางเรื่องหรือทุกเรื่องเลยก็ได้นะเป็นกรอบไว้แล้วก็ระบบราชการก็เดินตามนั้นเพราะว่าเขามีกรอบไว้ให้แล้วก็ไปสานสายใหญ่ในลงในรายละเอียดนะสมมติว่าเขาเซ็น MOU ไว้ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนิวยอร์กอย่างเงี้ยนะผู้ว่ากรทมไปลงนามเอาที่เป็นจริงดีกว่านะครับเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นเนี่ยนะสร้างความร่วมมือไว้เป็นวันพี่เมืองน้องนะระบบราชการมันก็ต้องอาศัยกรอบนั้นนะครับไปขยายผลสิใช่ไหมเขาเชื่อมความสัมพันธ์ไว้แล้วเราก็ต้องขยายผลเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจส่งนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนกันหรือข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเรื่องภัยพิบัติอะไรเงี้ยนะทางนู้นเขามีภัยพิบัติที่ให้เราเรียนรู้ได้เป็นบทเรียนเป็น lesson learned ให้เราได้ศึกษาเยอะแยะมากมายเลยแผ่นดินไหววิศวกรรมโยธาการก่อสร้างเมืองนะระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอะไรนะหรือการจัดการด้านนั้นด้านนี้ด้านโน้นนะคือเราอาจจะไม่ใช่แบบไปเอาของเขาอย่างเดียวนะเราอันนี้คือระบบเมืองรวมทั้งเมืองอื่นด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแบเรียร์ไม่มีขีดขั้นว่าการที่นายกเทศบาลเมืองหนึ่งจะไปสร้างสัมพันธ์กับเมืองอื่นจะต้องมาขออนุญาตรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่แล้วนะต่อไปท่านเป็นผู้บริหารเมืองเนี่ยนะท่านสามารถเจรจาในกิจการอะไรต่างๆได้ข้ามไปเลยนะข้ามช็อตไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้โปรโตคอลทางด้านการทูตอะไรนะมันเป็นเรื่องของภาคประชาชนเนี่ยใช่ไหมหอการค้าอะไรต่างๆเขาก็ไปกันโรงเรียนอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนนะเราเรียนแลกเปลี่ยนนี่ก็มีมานานแล้วใช่ไหมแลกเปลี่ยนว่าทำอะไรนะจีนเขายังมาแต่ในแต่ไรแล้วนะกิจกรรมกวางเจาเนี่ยเห็นมันแล้วได้ยินมันแต่เด็กๆแล้วนะเขาก็มาแสดงให้เราเห็นใช่ไหมนะคือแล้วเราสืบสาวไปก็จะเห็นว่ามัน globalize ไปตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ซิลโรดนะตั้งแต่ซิลโรดเส้นทางสายใหม่แล้วแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าทุกวันนี้เพราะว่าทุกวันนี้มันมีแพลตฟอร์มที่มันง่ายขึ้นนะกรุงเทพมหานครที่น่าศึกษาและน่าสนใจก็คือระบบการบริหาร
หรือรวมถึงระบบอื่นๆด้วยนะนะระบบที่สำเร็จบริหารได้ดีเป็นเลิศมีคุณค่าแก่การศึกษาอย่างเงี้ยนะอะไรล่ะที่ของเราประสบความสำเร็จสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยวัฒนธรรมอาหารนะการแก้ไขปัญหาของเมืองด้านต่างๆการจัดการด้านน้ำท่วมใช่ไหมอุทกภัยของเมืองก็นับว่าก็ได้ผลนะฮะการจัดการภัยพิบัติซึ่งจริงๆเมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองน้ำนะเป็นเวนิสตะวันออกใช่ไหมมันต้องมีน้ำมีคลองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคลองมันถมไปแล้วคลองก็เหลือน้อยเต็มทีระบายน้ำไม่ทันแต่ว่าเราก็บริหารน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพมหานครได้ทั้งที่ระดับน้ำทะเลสูงกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่นี่ประมาณ2เมตรนะแล้วก็ยังอุตส่าห์ทำคันกั้นแล้วก็ยังทำมีเครื่องสูบน้ำนะแล้วก็การจัดการด้านการจราจรเนี่ยนะนะจริงๆแล้วนับว่าพื้นที่ผิวการจราจรของกรุงเทพมหานครมีน้อยมากประมาณ 10% นะของพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าจริงๆมาตรฐานมันต้องประมาณ 25% นะนะแต่ว่าเราก็จัดการจราจรได้ไม่เลวนักนะแต่ละวันถึงแม้รถมันจะติดแต่ว่าเมื่อคิดดูพื้นฐานจริงๆมันถนนอ่ะมันมีน้อยประชากรรถมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะรถใหม่เพิ่มขึ้นวันละ1,000 กว่าคัน 2,000 คันอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่เลวร้ายนักขยะอีกล่ะใช่ไหมหรือรวมทั้งปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็แก้ไขกันไปของกรุงเทพมหานครนะทีนี้กรุงเทพมหานครมัน play vital role นะก็คือแสดงบทบาทที่สำคัญของประเทศเลยนะเพราะว่าเป็นฐานเศรษฐกิจเป็นศูนย์รวมของการตัดสินใจบริหารราชการแผ่นดินเป็นเมืองหลวงที่น่าภาคภูมิใจเป็นเมืองชั้นนำของโลกอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีบทเรียนอะไรต่างๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะอย่าลืมว่าบทบาทของเมืองจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทขั้นพื้นฐานก่อนนะทฤษฎีของอับราฮัมมัสโลลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์เนี่ยใช้ได้ตลอดนะเพราะว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันไม่นอกเหนือจากสิ่งที่มัสโลได้พูดดังนั้นบทบาทของเมืองทุกเมืองเนี่ยต้องแสดงบทบาทขั้นพื้นฐานนี่ให้สมบูรณ์ซะก่อนนะจะแสดงอย่างไรเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายคือความต้องการขั้นพื้นฐานด้าน biological need เห็นไหมถ้าลงตลาดเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจเมืองเนี่ยต้องใช่ไหมเกี่ยวข้องกับปากท้องเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ผู้บริหารเมืองก็ต้องคำนึงถึงถูกไหมความมั่นคงปลอดภัยนะความปลอดภัยสาธารณะเวทีที่จะให้คนในเมืองหรือว่าชาวบ้านชาวเมืองมีความภาคภูมิใจในฐานะที่เขาอยู่อาศัยในเมืองนี้ทำให้ได้ไหม
นะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีสัญลักษณ์มีศูนย์รวมมีประติมากรรมมีศิลปวัฒนธรรมมีเวทีที่ผู้คนได้แสดงออกพบปะพูดคุยกันอย่างซีวิไลอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องคิดนะครับพอแสดงบทบาทขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วเนี่ยนะเรียกว่าขั้นเบสิกมันได้แล้วนะสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนก็ต้องจะเอาอะไรอีกอะนะที่มันเหนือกว่านั้นแต่เราต้องทำพื้นฐานให้ได้ก่อนนะเมืองต้องแสดงบทบาทสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวบ้านชาวเมืองนะลำดับขั้นของการของเขาต้องบรรลุหลังจากนั้นเมืองก็ค่อยไปเล่นบทบาทอื่นเช่นไปแข่งขันด้านนั้นด้านนี้สร้างความเป็นเลิศด้านนั้นด้านนี้พัฒนาให้มันสุดยอดด้านนั้นด้านนี้อีกเราเรียกว่า excellence นะสร้างความเป็นเลิศทำไมความเป็นเลิศจึงมีความสำคัญอ่ะอันนี้อาจารย์ดำรงศักดิ์ก็ไปสืบสาวมาWhy excellence matters นะทำไมความเป็นเลิศจึงมีความสำคัญอย่าลืมนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาได้เป็นที่กล่าวขวัญเป็นที่ชื่นชมแล้วเราภาคภูมิใจเนี่ยนะมันเกิดจากการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศหรือมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศถึงแม้จะไม่บรรลุความเป็นเลิศนะแต่ว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นไปเป็นลำดับอะไรเงี้ยนะความเป็นเลิศมันไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงโอ้โลกกว้างยิ่งใหญ่ชนะทั้งโลกไม่ใช่ความเป็นเลิศในระดับชุมชนแข่งขันกันก่อนระดับเมืองในภูมิภาคเนี่ยนะในภาคอีสานในภาคเหนือนะก็แข่งขันกันแต่พอแข่งขันระดับเขตระดับภาคเสร็จก็มาแข่งขันระดับชาติอันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะทุกผู้ทุกนามความเป็นเลิศแสดงความสามารถความกล้าหาญความแข็งแกร่งความยิ่งใหญ่ความโดดเด่นหรือความพิเศษนะที่ต้องไม่ธรรมดา extraordinary นะ outstanding แต่ผู้ชนะนี่ก็ต้องได้รับการยอมรับนะอย่างอีตาทรัมป์นี่ถือว่านิสัยไม่ดีนะมัน obvious คะแนนเขาชนะอะไรอย่างนี้แล้วมันจะต้องมีคำว่า concession speech นะก็คือการพูดกล่าวยอมรับความพ่ายแพ้กับผู้ที่ชนะต่อผู้ที่ชนะคุยกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเหมือนนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยระดับพรีเมียร์ลีกระดับบุนเดสลีกาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแข่งขันเอาเป็นเอาตายแต่ว่าหลังเลิกการแข่งขันแพ้ชนะแล้วก็จับไม้จับมือกันใช่ไหมตบหลังตบไหล่ตบหัวกันเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันนี่คือคุณค่าที่ดีของมนุษย์นี่คือมนุษย์นี่ความเป็นมนุษย์มนาใช่ไหม
อเคนี่ก็พูดเลยไปนะแต่ว่าสัญชาตญาณการต่อสู้เอาชนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะทีนี้ในเชิงธุรกิจล่ะตัวแบบการจัดการเชิงธุรกิจสู่ความเป็นเลิศคือการจัดการภาครัฐภาคธุรกิจเนี่ยทุกวันนี้มันเสมอเหมือนกันมันแลกเปลี่ยนกันมันเป็นสีเทาแล้วไม่มีการแบ่งแยกแนวความคิดภาคธุรกิจแนวความคิดภาครัฐใช้ด้วยกันได้ธุรกิจบอกว่าการจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศนี่มีคอนเซปต์นี้มานานแล้วนะฮะทำให้เกิดคุณภาพนะแล้วคุณภาพก็จะสร้างเสริมคุณภาพไปเรื่อยๆนะมันก็จะบรรลุความเป็นเลิศรักษาคุณภาพได้ไหมรักษามาตรฐานความสะอาดของสำนักงานเขตอย่างเงี้ยจัดเก็บขยะตรงเวลาไม่มีขยะตกค้างแล้วก็จัดระเบียบเรื่องต่างเนี่ยนะคือมีหลายด้านของงานของเมืองนะแล้ววันดีไปคืนดีเขาจะมาดูมาประกวดมาตัดสินก็บรรลุความเป็นเลิศได้นะทางธุรกิจนี่เขาถือว่าถ้าธุรกิจประสบความสำเร็จได้รับรางวัลนั่นนี่นู่นมันก็จะถูกประกาศเกียรติคุณใช่ไหมประโคมข่าว prestige นะความรักเกียรติภูมิชื่อเสียงก็จะตามมาคนก็จะไปซื้อของใช้บริการหรือนิยมยกย่องหรือแม้กระทั่งกล่าวขวัญกันเฮ้ยที่นั่นเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคือมันมีแต่เรื่องดีๆถ้าสมมติว่าการแข่งขันการเอาชนะการประกวดเหล่านั้นมันแวลิดมันเขาเรียกว่ามันตรงไปตรงมานะแต่ว่าสมัยนี้เรื่องเหล่านี้นี่มันจะมีนอกมีในมันยากนะเพราะเป็นสังคมเปิดแล้วข้อมูลข่าวสารมันต้องเปิดเผยนะโปร่งใสตรวจสอบได้ที่มาที่ไปมันต้องมี evidence base มีประจักษ์นิยมมีข้อมูลข้อเท็จจริงนะเขามีความสำคัญอย่างไรเขาเก่งกาจอย่างไรถึงแต่งตั้งให้เขาเป็นข้าราชการการเมืองนะอย่างเมียของรัฐมนตรีเมื่อวานนะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นเราท่านๆก็อาจจะต้องมีความละอายนะไม่เอาจะลูกกับเมียมาทั้งครอบครัวดิมาเข้าสู่ตำแหน่งมันใช้เขาเรียกว่าconflict of interest เพราะกิจการสาธารณะไม่ใช่กิจการส่วนตัวใช่ไหมถ้าเป็นบริษัทตัวเองเพราะว่านะก็ผลักดันไปสิอันนี้มันเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะ business excellence modelและที่สำคัญในเงื่อนไขความเป็นเลิศของยุคปัจจุบันเนี่ยนะของเมืองเนี่ยนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเมืองที่ถูกจัดอันดับเมืองที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจเปรียบเทียบด้วยนะก็คือศึกษา unit of analysis เนี่ยมากกว่า1ก็คือเมืองนั้นมีเป็นยังไงเมืองนี้เป็นยังไงเมืองโน้นเป็นยังไงเอาข้อมูลมาในเชิงประจักษ์นะแล้วก็มาเปรียบเทียบมาทำ ranking นะโลกทุกวันนี้จะเป็นอย่างนี้ competitive for excellence world based ranking world based award อย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นในเรื่องการบริหารเมืองก็เช่นกันนะครับ
ส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังก็อย่างเช่นการจัดอันดับของนิตยสารนะนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนะย่อยลงไปอีกนะก็มีนะครับแต่บางอย่างเราก็ต้องเข้าไปดูนะฮะว่าเขารีเสิร์ชมายังไงเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงเขาเอามิติไหนประเด็นไหนมาเป็นตัววัดความเป็นเลิศอย่างเช่นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดอย่างเงี้ยเมืองที่เขาเรียกว่า World Best City ของนิตยสาร Travel and Leisure ที่ให้รางวัลทุกปีกับเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาก็ไปถามนักท่องเที่ยวที่มาที่นักธุรกิจนักท่องเที่ยวที่บินไปนั่นไปนี่ไปโน่นนะก็ให้เขากรอกแบบสอบถามแล้วก็มีมิติหรือประเด็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่เขาจะให้ต่อเมืองนั้นๆ นะเช่น Facility ความสะดวกสบายในการเดินทางความปลอดภัยค่าครองชีพอะไรเงี้ยนะและนี่อาจารย์ดำรงศักดิ์ก็ไปบุกถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปถ่ายรูปที่บอร์ดที่เขามีโล่มีอะไรต่างๆได้รับรางวัลมาไหนคือ Excellence Award ที่กรุงเทพมหานครได้มานะคือก็น่าภาคภูมิใจแทนเหมือนกันนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยกทม.ก็บริหารงานได้มีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่ไม่งั้นเขาคงไม่เอารางวัลมาให้เขาคงไม่ยึกแจกนะฮะนะเขาคงไม่ได้ให้เปลอะไปเรื่อยนะอันนี้คือตัวอย่างอีกอันนึงของสำนักอีกสำนักหนึ่งนะเขาก็มีเสาหลักในการวัด6 pillars นะคือมิติในการวัด6อย่างสถานที่ผลิตภัณฑ์โครงการหรือโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะเมืองต่างๆมันจะมีงานมีอีเวนต์มีโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เมืองมีชีวิตชีวามีสีสันไม่ใช่เมืองนั้นเหงาไม่มีอะไรเลยประเพณีก็ไม่จัดนั่นก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ทำมันไม่ได้เมืองจะมีชีวิตชีวาได้ก็ต่อเมื่อมีปฏิสัมพันธ์มีธุรกิจมีอะไรต่างๆใช่ไหมจะต้องมีกิจกรรมของเมืองที่เป็นโครงการในเชิงสังคมวัฒนธรรมโครงการอะไร people ผู้คนเป็นไงไม่ใช่ผู้คนมีอัธยาศัยดีอย่างเดียวนะเขาจะไปดูว่าเมืองไหนที่น่าอยู่น่าอาศัยก็คือมันมี diversity มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคนจีนคนยวนคนเขมรคนเจ๊กคนลาวคนไทยอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบร่มเย็นไม่มี discriminate ไม่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่มี Republican ไม่มี Democrat นะหลังเลือกตั้งก็มาจับมือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติต่อไปความหลากหลายทางวัฒนธรรมต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพต้องมาก prosperity นะความมั่งคั่งแล้วธุรกิจนะมีครบถ้วนครบครันนะเมืองที่จะได้รับรางวัล Excellent Award มันจะต้องมีสถาบันมีห้างร้านมีธุรกิจมีโรงแรมนะมันจะต้องมีทุกระดับอ่ะพูดง่ายๆทั้ง5ดาวไปจนถึง0ดาวอาหารอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกโรงพยาบาลร้านค้า
ธุรกิจต่างๆดำเนินได้อย่างปกติใช่ไหมการสร้างงานการจ้างงานผู้คนออกมาทำงานคึกคักคนมีหน้าที่ไปเรียนก็ไปเรียนโปรโมชั่นนะอันนี้เป็นมิติอีกอันหนึ่งนะที่เขาสำนักนี้มาใช้วัดเพื่อที่จะให้ Excellent Award กับเมืองคำว่าโปรโมชั่นเขาบอกว่า the quantity of story reference and recommendation share online about a city including the subcategories of Google search resultGoogle Trend, Facebook, Check-in, Instagram อันนี้คือมันอยู่ในเทคโนโลยีใหม่มันมีการอ้างอิงมีการ reference มีการกดไลค์กดแชร์อะไรไหมตามภาษาของพวกคนรุ่นใหม่นะนะเพราะว่ายุคนี้มันต้องอย่างนี้ถูกไหมมีการรีวิวมีการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายถ้ายิ่งมากยิ่งดีพูดง่ายอันนี้ทท.เขาก็ต้องจ้างฝรั่งจ้างมืออาชีพมาโปรโมทมาเอาไปใส่มาเอาไปบรรจุตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้ณที่นั้นมันจะมีคนเข้าไปดู follow อะไรต่างๆเยอะแยะโอ้โหบางทีก็สร้างเรื่องขึ้นมาเป็นตัวเป็นตะอันนี้ปี2000เราได้รับรางวัลแอร์กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจากนิติศาสตร์ Travel and Leisure ลำดับที่12นะฮะ World Top 25 City 2020แต่ว่าในประเทศไทยเราคือเชียงใหม่ได้ลำดับ4นะคือเราจะไม่หลงไหลได้ปลื้มอันนี้เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่เชื่อว่ามิติมันไม่ครบถ้วนอะไรต่างๆเนี่ยนะมันยังขาดการดูแลเลี้ยวแลคนในสลัมผู้อยากไล่ผู้โดยโอกาสอีกบางคนก็มองอย่างนั้นแต่ว่าเอาดูเป็นพื้นๆแล้วกันนะเขาจะดู site landmark culture food friendliness shopping value เนี่ยก็บอกว่าแบงคอกเนี่ยก็อยู่ใน leaderboard ตลอดเลยนะกรุงเทพมหานครเราเนี่ยลำดับ1ก็คะแนน93ลำดับ12กรุงเทพได้87ก็ไม่ต่างกันเยอะนะเพราะคะแนนมันเบียดสูสีลำดับ1ได้10 18ลำดับ2ได้17อะไรเงี้ยนะหมายถึงพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ฮานอยเวียดนามซานมิเกลเม็กซิโกอะไรเงี้ยถ้าเราอยากรู้ว่าเมืองเขาเด่นในเรื่องอะไรก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับเกียวโตญี่ปุ่นอะไรต่างๆนี่นะสิงคโปร์โตเกียวระดับที่15ใช่ไหมสิมราชอะไรต่างๆนี่ที่อาจารย์มาดูเพราะว่ามันเป็น World Based Excellence ถ้าเราจะบริหารเมืองไปสู่ความเป็นเลิศด้านนั้นด้านนี้ด้านโน้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาการบรรลุประสบความเป็นเลิศของกรุงเทพมหานคร potential ก็ต้องดูศักยภาพดั้งเดิมนะ affiliation ก็คือต้องเสริมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมเครือข่ายพันธมิตรอะไรต่างๆเยอะแยะนะรีฟอร์มการปฏิรูปภายในภายนอก
การสร้างเสริมความเป็นพลเมืองนะว่าทำความเป็นพลเมืองก็คือชาวบ้านชาวเมืองนี่ก็ช่วยกันนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะมาดูก็คือ people friendliness ไหมมีวัฒนธรรมที่หลากหลายไหมถ้าภาคประชาสังคมภาคพลเมืองไม่สารเขาเรียกว่าสารสายใยวัฒนธรรมอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าไอ้ชุมชนบ้านบาทเนี่ยที่ว่าทำบาทพระแฮนด์เมดเนี่ยเหลือครอบครัวเดียวอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รื้อฟื้นวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาให้มันกลายเป็นทั้งชุมชนอะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็เป็นจุดขายละนะฝรั่งเขาจะชอบฝรั่งที่มาเที่ยวบ้านเรานี่ไม่ใช่ว่าเขาชอบความโมเดิร์นไนซ์หรืออุตสาหกรรมที่มันเจริญก้าวหน้าอะไรพวกนั้นไม่ใช่บ้านเขาก็มีเขาอยากมาเห็นในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่บ้านเขาไม่มีใช่ไหมเขาเรียกว่าทำชุมชน civic culture ที่มันแปลกแตกต่างกันออกไปนะเขาก็จะบอกต่อกันอะไรต่างๆว่าเนี่ยต้องมาดูตรงนี้นะเขาไม่อยากเห็นแล้วโอ้โหรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอะไรต่างที่ไหนก็มีเขาอยากจะไปเห็นตลาดล่มหุบตลาดน้ำใช่ไหมตลาด100ปี200ปีอะไรต่างๆที่เรา enhance นะหรือสร้างเสริมขึ้นมาหรือฟื้นขึ้นมานะเขาอยากจะมาดูว่าทำอาหารห่อใบตองอะไรเงี้ยนะเขาไม่อยากเห็นหรอกโอ้โหใส่โฟมใส่อะไรมันไร้คุณค่าใช่ไหมใส่กล่องพลาสติกอะไรเงี้ยโอ้เขาอยากจะเห็นใส่กระทงใส่ใบตองเข็มกลัดใช่ไหมแล้วก็เอาของอาหารอะไรต่างๆ innovation invention identity integrity นะก็คืออะไรที่มันเป็นนวัตกรรมนะฮะคือมันไม่ใช่ว่าต้องนวัตกรรมอะไรที่มันเลิศหรูอะไรต่างๆนะแค่เป็นคิดต่างนะเป็น appropriate technology ก็ได้นะเป็นเอกลักษณ์นะของเมืองนั้นๆของที่สะท้อนวัฒนธรรมของคนในเมืองนั้นๆก็ได้นะครับไม่ยากส่วนในเรื่องการบริการก็เช่นกันนะฮะการบริการในโลกนี้มีการจัดลำดับขั้นการบริการโดย Chess and Highest Stage in Service Firm Competitiveness เริ่มแรกก็แค่ว่ามีบริการมีการบริการนะเขามีการจดทะเบียนก็มีแผนกทะเบียนให้เขามีการบริการขนส่งก็มีรถเมย์ให้แต่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่รู้นะเราเรียก available for service หรือสักแต่มีการบริการอันที่สองคือ journeyman คือลำดับขั้นที่ขวนขวายปรับปรุงขึ้นมาละนะปรับปรุงการบริการก็ให้มันดีขึ้นอันที่3ก็ distinct competency achieve นะก็คือบรรลุความสำเร็จของการให้บริการที่มันได้มาตรฐานนะมาตรฐานตามปกติทั่วไปที่เขาเพิ่งจะให้กันไหนนะอย่างเช่นการติดต่อสำนักงานเขตเพื่อไปจดทะเบียนสมรสเพื่อจดทะเบียนนั่นนี่โน่นเพื่อที่จะไปสถานีตำรวจแจ้งความของหายถูกปล้นถูกอะไรต่างๆก็ได้รับการบริการที่มันทันท่วงทีนะไม่ใช่หายไปเลยฆาตกรรมก็จับผู้ร้ายไม่ได้เห็นไหมมาเที่ยวกรุงเทพก็ถูกเขาเรียกว่าแท็กซี่อย่างเงี้ยนะ
โกงราคาอะไรเนี่ยไปแจ้งขนส่งขนส่งก็บอกว่าคุณต้องไปนั่นไปนี่ไปแจ้งตำรวจก่อนปัดภาระอะไรไปแต่ว่าถ้าเกิดบรรลุความสำเร็จในการให้บริการมันก็ต้องตามตัวผู้ร้ายมาได้ทันทีเลยนะของหายก็ต้องได้คืนอะไรเงี้ยแล้วเมืองก็จะพยายามที่จะต้องทำให้บรรลุการบริการเหล่านี้นะแต่ว่าขั้นสุดท้ายนี่มันสุดยอดกว่านั้นนะฮะมันไปไกลกว่านั้น World Class Service Delivery ก็คือคาดไม่ถึงเลยปากค้างเลยโอ้เขาจะบริการขนาดนี้เลยใช่ไหมนะสมมติว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวกรุงเทพมหานครนะถูกลอกคราบอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปแจ้งตำรวจก็ทันท่วงทีเลยตามจับผู้ร้ายคนนั้นมาได้แล้วก็มีน้ำซ้ำผู้ว่าก็ต้องมาหาเลยนักท่องเที่ยวรายนั้นนะบริการเขาเรียกว่าเยียวยาชดเชยอ้าวท่านมากรุงเทพแล้วไม่ประทับใจเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราให้ท่านอยู่ฟรีเลยนะมีบริการรับส่งอะไรต่างๆฟรีในช่วงที่ท่านอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านอยู่กี่วันล่ะนี่เขาเรียกว่าบริการแบบ World Class Service คู่แข่งตามไม่ทันนะจะมีไหมแบบนี้นะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครทั่วไปนะฮะมีงบประมาณปีละประมาณ 8,000 ล้าน80,000 ล้านเงินที่จัดเก็บภาษีได้จัดเก็บได้ในที่เป็นส่วนของกทมเยอะมากแต่ว่าหน่วยงานอื่นจัดเก็บไปนะแล้วค่อยคืนให้กับกทมนะนอกนั้นก็เป็นไอ้เคสstudy ที่เกี่ยวกับ excellence อาจจะเป็นเมืองอื่นนะนะที่มีการบริหารหรือการจัดการประสบความสำเร็จนะอย่างเช่นมหานครนิวยอร์กประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมมาตั้งแต่ปี20ปีก่อนแล้วนะนะหรือว่าการจัดการเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนี่ก็ทำอยู่ในหลายๆเมืองนะครับประสบความสำเร็จในหลายๆเมืองนะที่ WHO ไปศึกษาก็อย่างเช่นอิสตันบูลลอนดอนเมลเบิร์นเม็กซิโกซิตี้นิวยอร์กด้วยนะฮะโตเกียวด้วยนะก็สามารถนักศึกษาสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นี่ก็คือเรื่อง excellence ในเรื่องของการจัดการเมืองให้เป็นมิตรต่อ the elderly หรือผู้สูงอายุนะหรือเมืองเล็กๆนะเมืองนะที่อาจารย์ไปวิจัยก็จะเห็นว่าเมืองเหล่านี้ทำให้ผู้คนในเมืองที่อยากจะไปอยู่ในชนบทนะมีชีวิตชีวามีความสุขได้นะนะหรือว่าอย่างโคเปนเฮเกนนะโคเปนเฮเกนไนเซชันหรือทำให้เป็นแบบโคเปนเฮเกนก็คือเป็นเมืองที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้non-motorized vehicle ใช่ไหมมันได้สุขภาพด้วยได้ลดมลพิษด้วยได้หลายอย่างนะได้บรรลุได้เดินทางไปถึงเป้าหมายทันเวลาแล้วพอเป็นต้นแบบแล้วเมืองต่างๆทั่วโลกก็ทำตามแล้วก็ประสบความสำเร็จนะทุกวันนี้วัฒนธรรมการปั่นนี่มันแพร่กระจายไปทั่วโลกเพียงแต่ผู้บริหารเมืองจะมี
การจัดการเพื่อสร้างเสริมให้ผู้คนสามารถเดินทางโดยการปั่นได้อย่างปลอดภัยไหมล่ะมีไซเคิลซูเปอร์ไฮเวย์แบบนี้ไหมอะไรยังไงใช่ไหมหรือออกมาเรียกร้องไหมต่อนายกเทศบาลแบบนี้ให้มีไอ้ facility หรือธุรกิจขานรับด้วยไหมนะมีสแตนแบบนี้แบบมีจักรยานแบบนี้นะใช้เช่าเอาไม่กี่บาทแล้วก็พอไปถึงเป้าหมายก็มีที่จอดตรงนั้นเราไม่ต้องมาคืนนะครับกลับเราก็เอามาอีกหรือนักท่องเที่ยวสามารถทำได้เนี่ยนะหมายถึงมีการบริการแบบนี้สำหรับนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้เอารถมาใช่ไหมหรือการขนส่งมวลชนที่โดดเด่นแบบนี้นะแบบญี่ปุ่นนะฮะหรือมีนวัตกรรมการจัดการในเรื่องต่างๆนะที่เน้นการแข่งขันที่อยู่ในหนังสืออาจารย์ก็มีนะเขาเรียกว่า NPM นะการสร้างนวัตกรรมในการบริหารเมืองนะที่อยู่ในบทที่5ลองไปดูนะฮะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมให้การบริหารเมืองนั้นประสบความสำเร็จนะครับการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะเมื่อกี้ก็พูดไปหลายส่วนแล้วนะเรื่องของผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลกระทบอะไรยังไงเรามีส่วนช่วยยังไงเรื่องของนิยามของเมืองคืออะไรนะครับแล้วก็การบรรลุไปสู่ความยั่งยืนของเมืองเป็นยังไงหลักการบริหารชุมชนเมืองเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของทฤษฎีอีกนะกรอบความคิดทฤษฎีการบริหารเมืองจากนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยนะเราอาจารย์ก็พูดไปแล้วเรื่องของ non-motorized vehicle เรื่องของ sustainable urbanization development นะเป็นอย่างไรอะไรยังไงและรวมทั้งปัญหาของกรุงเทพมหานครแนวทางเพื่อให้บรรลุไปสู่ความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้บรรยายวันนี้นะและที่สำคัญก็คือคำถามท้ายบทนะฮะนักศึกษาก็ต้องมีเวลาไปดูนะฮะนะแนวคำถามการฝึกคิดวิเคราะห์อยู่ท้ายบททุกบทนะอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวนะครับเขาเตรียมตัวมาทุกบทอะพูดง่ายแต่ว่าอาจารย์ก็จะให้เลือกทำ4ข้อนั่นเองนะ4ข้อตามข้อกำหนดแต่คือออกหลายข้อแต่ให้เลือกในส่วนนักศึกษาก็จะทำแค่4ข้อนะนะต้องออกกระจายไปครอบคลุมทุกบทนะว่านักศึกษาถนัดตรงไหนก็เลือกทำตรงนั้นได้นะไม่ได้ให้ทำทั้งหมดที่ออกไม่ใช่โอเคนะครับก็ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้ดีโชคดีแล้วก็ไม่ต้องมาลงซ้ำอีกคนที่ไปดูงานโรงงานจัดการขยะก็เขียนมาด้วยแล้วกันนะ